หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนถล่มค่ายเวียดกงผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่1เช้าวันนั้นอากาศเริ่มเย็นกว่าทุกๆวันพอเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวธรรมดาแล้วในกรุงเวียงจันทน์ของเราอากาศจะพอๆกันกับเชียงใหม่เชียงรายของไทยและนั่นหมายความว่าในส่วนที่เหนือขึ้นไปอีกของเราย่อมหนาวกว่าอย่างแน่นอนจ่าดาวเหนือกับจ่ายุทธพงศ์นักล่ารับจ้างชุดดาวเหนือจากกองทัพบกไทยในเครื่องแบบ ในเครื่องแบบทหารเสือพรานคุมด้วยแจ็คเก็ตฟิวไม่เอี่ยมกำลังสนทนาอย่างสนุกสนานภายในห้องทำงานของพันเอกนอร์แมนเสนาธิการใหญ่แห่งกองกำลังสหรัฐอเมริกาประจำประเทศลาวรวมโดยพันตรีโรเจอร์และพันตรีคอรินในหัวข้อคุยของชายชาตินักรบผู้กระหายสงครามผู้ชื่นชมกับความตายของอริราชศัตรูทั้ง5คนกลายเป็นคนที่มีรสนิยมอันเดียวกันเหมือนคนที่มีภาษาใจอันเดียวกันหรือจะเปรียบอะไรก็แล้วแต่ที่มันเหมือนกันเป็นใช้ได้ทั้งนั้นในบรรยากาศมีแต่เสียงสนเสแฮาบ่อยครั้งที่ทุกคนต้องโหดร้อนด้วยเสียงอันดังเพราะถูกใจในความหมายถึงแม้ว่าในบางครั้งเรื่องของภาษาจะเป็นอุปสรรคแต่ก็พอทำความเข้าใจกันได้ในความรู้สึกของทหารเสือพรานสองจ่าจากกองทัพบกไทยดูจะพอใจในความกันเองและในความเป็นชายชาตินักรบของทหารสหรัฐทั้ง3อยู่มากความไม่เอาเปรียบความไม่รังเกียจเดียดฉันท์ในขณะเดียวกันกลับพยายามที่จะให้มากกว่ารับเสียอีกพันเอกนอร์แมนเข้าใจดีถึงความต้องการของนักรบไทยเงินคือหัวใจของนักรบรับจ้างทั้ง12คนขณะที่กองทัพสหรัฐอเมริกาต้องเสียเงินไปนั้นสิ่งที่ได้รับแลกเปลี่ยนกลับมาคือความสำเร็จของงานผลงานทุกชิ้นได้รับผลสำเร็จเกินคาดแสดงถึงความมีน้ำใจในการทำงานแม้ว่าในอุดมการณ์ของคนรับจ้างจะหมายเอาเงินเป็นที่ตั้งแต่พวกเขาก็มีความเกลียดคอมมิวนิสต์ควบคู่อยู่ด้วยจึงเชื่อได้ว่าน่าจะได้ทั้งเงินและน่าจะได้ทั้งล้างผลาญศัตรูสรุปรวมทั้งหมดแล้วทั้งอเมริกันทั้งไทยแลนด์ต่างพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายในขณะที่การคุยกันกำลังออกรถออกชาซึ่งเป็นการคุยกันก่อนเวลาจริงทหารเสือพรานร่างสูงใหญ่เกินปกติชายไทยผู้มีชื่อพรางว่าไผ่ก้าวเข้าประตูมาด้วยอาการที่คุ้นเคยแสดงถึงการมาบ่อยครั้งของเขาพันเอกนอร์แมนแนะนำให้นักล่าสังหารทั้งสองได้รู้จักจากข่าวสารเบื้องต้นนั้นจ่าดาวเหนือทราบว่าเสือพรานที่ใช้ชื่อพรางว่าไผ่ผู้นี้แท้จริงก็คือพันตรีทหารพลลมจากศูนย์สงครามพิเศษลพบุรีอาสาสมัครมารบในลาวด้วยการเป็นผบ.กรมทหารม้งของนายพลวังเป่าซึ่งแน่ล่ะเขาย่อมได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากนายพลวังเป่าเป็นอย่างดีการกลัมศึกในลาวมานานถึง4ปีโดยการร่วมรบกับทหารม้งวังเปามาตลอดทำให้พันตรีไผ่มีประสบการณ์ในการรบและการควบคุมบังคับบัญชาทหารม้งวังเปาเป็นอันมากในสมรภูมิลาวนั้นนักรบของม้งวังเปาได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่เก่งกาจที่สุดเก่งกว่านักรบเผ่าลาวโดยตรงมากต่อมากการรบของม้งเป็นการรบแบบถึงลูกถึงคนกระสุนของม้ง1นัดหมายถึงศัตรู1ศพเสมอม้งเป็นชนชาติที่ถือกำเนิดบนภูเขาตลอดชีวิตพวกเขามีแต่ป่ากับภูเขาเท่านั้นในพื้นดินราบธรรมดาม้งแทบจะเดินจะวิ่งไม่เป็นแต่บนภูเขาพวกเขาเคลื่อนที่ได้รวดเร็วปานกับแมวป่าจึงไม่แปลกเลยที่ว่าศัตรูของม้งมักถูกสังหารในลักษณะประชิดตัวม้งมีความชำนาญในการใช้อาวุธป่าหน้าไม้ลูกดอกอาบยางนองเป็นอาวุธที่บรรพบุรุษของม้งถ่ายทอดสืบมาหลุมขวากจันฮาวบ่วงบาดเคลือบยางนองต่างหยิบยื่นความตายให้ศัตรูมากมายในพื้นที่ของม้งการรบกันระหว่างม้งกับเวียดกงนั้นมักเป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีเพราะมีฝีมือพอๆกันแต่ถ้าเป็นลาวแดงซึ่งเป็นชนชาติลาวโดยกำเนิดแล้วม้งเพียงคนเดียวสามารถรับมือได้เป็น10ชนชาติม้งเคารพนับถือในพลวังเปาเหมือนพระเจ้าม้งถือผีเป็นศาสนาประจำแต่ม้งกับกลัวผีน้อยกว่าวังเปากล่าวกันว่าวังเปาคือกษัตริย์เทพเจ้าของม้งใครจะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจหญิงม้งคนใดหากออกลูกมาหัวแดงเป็นอเมริกันหญิงม้งและลูกคนนั้นจะถูกวังเปาสั่งตัดคอทันทีเพราะนั่นคือข้อห้ามของเทพเจ้าวังเปาอเมริกันทุ่มเทอย่างมหาศาลสำหรับกองกำลังทหารม้งวังเปางบประมาณที่มากมายมหาศาลถูกสั่งจ่ายผ่านนายพลวังเปายุทธปัจจัยทุกชนิดตามแบบการรบของเศรษฐีสงครามอเมริกันถูกลำเลียงส่งไปอย่างไม่อันแล้วใครจะเชื่ออีกหรือไม่ว่าม้งนั้น
เมื่อไปจ่ายตลาดจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ลงมาจากยอดภูเขาที่ทุ่งไหหินหรือเชียงขวางหรืออาจจะขึ้น C123 มาจ่ายตลาดที่เวียงจันทร์ก็ว่าได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใดทั้งสิ้นและยังมีประจำเกือบทุกวันอีกด้วยนั่นคืออภิสิทธิ์ที่นายพลวังเปาได้รับจากอเมริกันแล้วแบ่งปันสู่ลูกน้องลูกบ้านของตนแล้วแค่กับการที่คนอย่างนายพลวังเปาจะมีเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวที่ได้รับการจัดสรรให้จากกองกำลังสหรัฐอเมริกาจะไม่ได้เชียวหรือม้งเป็นชนชาติที่ปลูกและทำฝิ่นมาตั้งแต่โบราณจนเรียกได้ว่าเป็นอาชีพประจำชาติเลยก็ว่าได้ชาวนาไทยเป็นกระดูกสันหลังของชาติเพราะทำนาฉันใดม้งที่ทำฝิ่นก็เป็นกระดูกสันหลังของชนชาติม้งฉันนั้นฝิ่นที่ม้งทำขึ้นจะถูกนำมาขายให้กลุ่มของนายพลวังเป่าแล้วเข้าร่วมกับอเมริกันเร็วๆทำการสกัดเป็นเฮโรอีนหรืออย่างอื่นออกขายทั่วโลกโดยการใช้เครื่องบินของกองทัพอเมริกันเองนั่นแหละโอกาสที่ยุทธปัจจัยไม่ต้องมีการตรวจค้นคือช่องทางที่พวกเขาใช้ทำมาหากินกันอย่างสะดวกโยธินจากเหตุการณ์สมัยนั้นมาถึงสมัยนี้จะมีใครรู้บ้างหรือไม่ว่านายพลวังเปากับเมียม้งถึง40กว่าคนและลูกอีก100กว่าต่างอยู่กันอย่างมีความสุขสบายตามอัตภาพของอภิมหาเศรษฐีในสหรัฐอเมริกาในวงการข่าวทั่วไปในพลวังเปาอาจไม่มีข่าวกล่าวความเคลื่อนไหวเหมือนกับว่าได้สูญหายไปจากโลกแล้วนั่นแหละแต่ในวงการข่าวรับสุดยอดของทหารแล้วยังมีข่าวอย่างต่อเนื่องในพลวังเปากับกลุ่มขบวนการกู้ชาติลาวยังปฏิบัติการเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวมาโดยตลอดแม้ในปัจจุบันแต่การสนับสนุนจากในพลวังเปาแก่ขบวนการกู้ชาตินั้นสุดแสนจะน้อยนิดเมื่อเทียบกับวังเปาที่อยู่ในสถานการณ์อย่างเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้จบเรื่องม้งพอสังเขปม้งในอุดมคติก็โผล่เข้าประตูมาพอดีร่างผอมเกรงผิวอมเหลืองเหมือนคนติดฝิ่นเครื่องแบบสีดำหมวกเบเล่สีเขียวของแอร์บอนอเมริกาบนปกคอเสื้อไม่มีเครื่องหมายทางทหารใดๆเลยปืนพก11มม.คาดเอวช่วยให้ดูน่าเกรงขามขึ้นบ้างเขาละพันตรีว่างเซงหยีนายทหารฝ่ายปฏิบัติการรบของกองพันมงหากจะเปรียบเทียบตำแหน่งแล้วพันตรีว่างเซงหยีก็คือผบ.พันนั่นเองการแนะนำให้รู้จักการทำอีกครั้งตามธรรมเนียมแขกใหม่2คนจากนักล่ารับจ้างที่ยังใหม่ต่อการรู้จักกันพันเอกนอร์แมนไม่รีรอให้เสียเวลาอีกชักชวนคนทั้งหมดไปที่ห้องยุทธการที่อยู่ติดกับห้องทำงานส่วนตัวทันทีภายในห้องยุทธการห้องนั้นทั่วๆไปแล้วก็เหมือนกับห้องยุทธการอื่นๆที่มีกันคือแผนที่สถานการณ์สารพัดแบบติดเต็มผนังทั้ง4ด้านจนเหมือนกับวอลเปเปอร์แผนที่ไม่ใช่แผ่นเดียวที่ติดฝาผนังแต่มีหลายต่อหลายแผ่นซ้อนกันบนไม้รางเลื่อนและเมื่อเลื่อนแผ่นหน้าออกไปทางด้านข้างจะสามารถอ่านแผ่นที่รองอยู่ด้านหลังได้อีกคนทำต้องการจะใช้กี่แผ่นก็ใส่ซ้อนเข้าไปตามต้องการสิ่งที่สะดุดตาที่สุดในห้องนั้นก็คือโต๊ะแผนที่ทรงขนาด 3x4 เมตรสี่เหลี่ยมกลางห้องมันคือโต๊ะทรายแต่ไม่ได้ใช้ทรายแต่ใช้แผนที่แบบอัดหนุนให้มีความสูงต่ำตามลักษณะของผิวโลกช่วยให้การอ่านแผนที่เป็นแบบ3มิติคือมีทั้งความกว้างความยาวและความสูงในเวลาเดียวกันนับว่าแผนที่แบบทรงนี้เหมาะแก่ภูมิประเทศในลาวเป็นอันมากเพราะในลาวนั้นพื้นที่เป็นภูเขาเสียกว่า 80% ความหมายทางทหารถูกจำลองแบบให้เล็กลงแล้วติดเข็มหมุดเสียบลงไว้จนครบถ้วนจนอดจะชมเชยฝีมือเจ้าหน้าที่ยุทธการของพันเอกนอร์แมนเสียมีได้กระทั่งทุกคนพร้อมพันเอกนอร์แมนจึงเริ่มทันทีในรอบ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเสียเครื่องบินไปทั้งสิ้น9เครื่องในจำนวนนี้เป็นเครื่องเฮลิคอปเตอร์4เครื่องบินตรวจการ3เครื่องบินลบ1ลำเลียงอีก1ตามจุดต่างๆที่ทำเครื่องหมายไว้นี้พันเอกนอร์แมนใช้ไม้ชี้ไปตามจุดต่างๆประกอบคำอธิบายซึ่งทุกคนต่างก็มองตามด้วยความสนใจเฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตกด้วยปืนกลขนาด 12.7 มม.กระสุนกระทบแตกแบบของจีนแดงจุดที่ตกเป็นจุดที่อยู่รอบๆค่ายพวกเวียดกงซึ่งอยู่บริเวณหุบเขานี้สำหรับจุดพิกัดที่ตั้งค่ายของมันคาดว่าอยู่บริเวณเนิน620ต่อกับเนิน480ซึ่งมีรูปเป็นแบบก้นกระทะและอาวุธปตอ 12.7 มม.ของมันก็คงเป็นอาวุธที่วางไว้รอบๆค่ายของมันนั่นแหละพันเอกนอร์แมนวาดหมายชี้เป็นวงกลมรอบๆเนินทั้ง2ลูกนั้นคนที่เฝ้าต่างมองออกทันทีว่าจุดที่หอตกนั้นเป็นระยะที่อยู่ในระยะหวังผลของปืนกลแบบนี้จริงๆตามที่คาดสำหรับเครื่องบินอื่นๆที่ตกทั้งหมดเป็นการตกจากจรวดพื้นสู่อากาศแบบแซม7ทั้งสิ้นจุดที่ตกแยกย้ายกันออกไปแสดงว่าพวกเวียดกงต้องจัดเป็นชุดลาดตระเวนออกล่าสังหารเครื่องบินของฝ่ายเราด้วยจรวดเมื่อใดที่เครื่องของเราบินผ่านเข้าไปในรัศมีทำการต้องเสร็จมันทุกทีจ่าดาวเหนือมองหน้าพันเอกนอร์แมนเพราะอยากจะถามรายละเอียดเกี่ยวกับจรวดพื้นสู่อากาศแบบแซม7นั้นคุณมีคำถามพันเอกนอร์แมนถามขึ้นเพราะเข้าใจในท่าทีของคนที่กำลังมองหน้า
คุณว่าต่อไปดีกว่าเคอร์เนลเดี๋ยวผมถามตอนสุดท้ายทีเดียวโอเคพันเอกนอร์แมนโอเคแล้วก็ย้อนกลับไปที่โต๊ะทำงานเพื่อจิบกาแฟในความคิดผมมันมีอยู่ว่าหากปล่อยให้เวทกงในค่ายแห่งนี้มีอิทธิพลและอำนาจต่อไปหากมันยึดครองพื้นที่ได้มากกว่านี้มันคงคอยดักล่าเครื่องบินทุกลำที่บินขึ้นลงที่ทุ่งไหหินหรือแม่กระเชียงขวางหรือที่อื่นๆต่อไปอีกแน่จริงอยู่มันอาจจะไม่ถึงขั้นลบแตกหักและทั้งเข้ายึดสนามบินหรอกนะแต่การที่เราต้องสูญเสียนักบินกับเครื่องบินไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทนไม่ได้ความต้องการของผมในครั้งนี้คือกวาดล้างค่ายเวทกงค่ายนี้ให้ได้ดังนั้นผมจึงเรียกพวกคุณทุกคนมาเพื่อปรึกษาวางแผนถึงแผนการจะเข้าโจมตีในครั้งนี้คนทั้ง6คนต่างจับจ้องมองภาพบนแผนที่ส่วนทรงนั้นต่างคนต่างใช้ความคิดกันไปคนละแบบแต่ที่แน่ๆก็คือในหัวใจทุกคนปรารถนาจะเข้าไปสัมผัสให้ได้ต่างคนต่างเคยมีประสบการณ์ในการรบมาอย่างโชคโชนจึงไม่ต่างกับเสือที่มองเห็นลูกกวางที่เป็นเหยื่อพันตรีไผ่กำมือชกฝ่ามือตัวเองแล้วล้วงบุหรี่ออกมาจุดสูบเหมือนระงับความรู้สึกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งเราได้ทำอะไรลงไปบ้างเกี่ยวกับไอ้ค่ายเวทกงค่ายนี้ครับพันตรีไผ่หันไปถามพันเอกนอร์แมนเรายังไม่ได้ทำอะไรมากนะเราเพียงแต่หาข่าวติดตามความเคลื่อนไหวอยู่เท่านั้นเองแล้วทั้งคุณไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะที่ตั้งของมันเลยเหรอไม่มีพันเอกนอร์แมนตอบหน้าตาเฉยเพราะเรื่องจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราน่าจะสั่งชุดและตะเวนเข้าไปพิสูจน์ทราบก่อนเราเคยส่งไปแล้ว4ชุด4ครั้งแต่ละชุดไม่ได้รอดกลับมาเลยชุดสุดท้ายหายสาบสูญไปเมื่อเดือนที่แล้วผมก็เลยไม่กล้าสั่งเข้าไปอีกและนี่แหละที่ผมต้องเรียกพวกคุณมาเพื่อปรึกษาความจริงทางอเมริกันน่าจะหาข่าวรายละเอียดให้ได้มากกว่านี้ก่อนโดยเฉพาะพิสูจน์ทราบที่ตั้งพันตรีไผ่พยายามลุกพันเอกนอร์แมนในความหมายนั้นเล่นเอาคนฟังหน้าชาไปเหมือนกันแต่ก็พยายามทำใจเย็นตอบกลับมาความจริงแล้วอเมริกันไม่ได้ลบคนเดียวพวกเราทั้งไทยทั้งลาวร่วมกันลบไม่ใช่เหรอผมก็บอกคุณเมเจอร์ไปแล้วว่าสิ่งใดทำได้สิ่งใดยังไม่ได้ทำและต่อไปเราจะทำอะไรเราจึงต้องมาปรึกษาการหาคิดหาแนวทางวิธีการไงผมรู้ว่างานแรกที่เราต้องทำก็คือการลาดตระเวนหาข่าวพิสูจน์ทราบรายละเอียดที่ตั้งค่ายของมันให้ได้ก่อนส่วนคำถามแรกของผมในตอนนี้ก็คือแล้วใครจะรับภารกิจนี้พันเอกนอร์แมนพูดยืดยาวแล้วยกถ้วยกาแฟขึ้นจิบเบาๆยังอารมณ์เย็นแต่ในใบหน้าและแววตาเต็มไปด้วยความเครียดพันตรีไผ่แยกตัวออกไปที่หน้าหม้อกาแฟเพื่อช่วยเหลือตัวเองขณะที่พันเอกนอร์แมนเดินอ้อมโต๊ะมาหาจ่าดาวเหนือกับจ่ายุทธพงศ์คุณมีความคิดไงนอสตา จ่าดาวเหนือหัวเราะแล้วออกความเห็นไม่ยากหรอกเคอร์เนลก็จัดชุดพิสูจน์ทราบออกไปพอได้พิกัดที่ตั้งแน่นอนเอานาปาล์มสัก10ลูกหย่อนลงมาก็จบแล้วเอางั้นเลยผมไม่แน่ใจหรอกนะครับวิธีนี้จะดีที่สุดหรือเปล่าเพราะการข้อหารังไอ้พวกเวทกงก็เหมือนเอาไม้ไปแย่รังมดแดงนั่นแหละครับแล้วคุณมีแผนอย่างไรบ้างเมเจอร์พันเอกนอร์แมนหันไปถามทางพันตรีไผ่บ้างเอาทหารมงของผมสัก 2,000 ตะลุยเข้าไปเลยผมเอาหวยเวทกงออกมาให้คุณให้ได้หมดแหละนั่นเป็นคำตอบแบบบ้าบิ่นของพันตรีไผ่แต่พันเอกนอร์แมนคงไม่ค่อยชอบเท่าใดนักในหลักการแบบนี้คุณไม่มีแผนอื่นอีกเลยเหรอไม่มีขอแต่ให้คุณสนับสนุนส่งกำลังบำรุงให้ถึงขั้นก็แล้วกันในเรื่องการส่งกำลังบำรุงคุณไม่ต้องห่วงอเมริกันมีให้อย่างเหลือเฟือแต่ผมเป็นห่วงว่าแผนของคุณจะทำให้คุณต้องสูญเสียคนมากเกินความจำเป็นนั่นสิโอเคถ้างั้นเอาแผนของนอสตาก็แล้วกันนอสตาผมเชื่อว่าคุณต้องมีแผนดีกว่านี้คุณว่าไปเลย